พุทธศักราช2542นับเป็นปีที่สำคัญยิ่งด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบและในวาระมหามงคลนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชานุญาตให้จัดการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ5ธันวาคม2542ขึ้นประกอบด้วยพระราชพิธีสำคัญที่จะต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทยพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบเป็นพระพุทธรูปที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีหล่อและฉลองสมโภชณ์ในวัดพระศรีรัตนศาสดารามอันเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาที่สำคัญยิ่งที่ทรงปฏิบัติสืบเนื่องมาตามราชประเพณีกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคอันสง่างามเป็นกระบวนเรือในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบนี้ในวันที่3ธันวาคมได้มีพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ณพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามซึ่งได้พรีกรรมตักพร้อมกันและประกอบพิธีเสกน้ำณพระอารามสำคัญของจังหวัดมารวบรวมและทำพิธีอีกครั้งเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมพระราชกุศลทักษิณานุประทานเป็นพระราชพิธีสำคัญที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นในวันที่4ธันวาคมเพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าและสมเด็จพระบรมราชชนกสมเด็จพระบรมราชชนนีเวลาเช้าของวันที่5ธันวาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตเพื่อทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นในเวลาบ่ายได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและในวันรุ่งขึ้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชกุศลเลี้ยงพระเทศมงคลวิเศษในวันที่8ธันวาคมคณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและในโอกาสนี้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญเทเลฟูดเพื่อเทิดพระเกียรติในฐานะที่ทรงมุ่งมั่นเอาชนะปัญหาความยากจนและทรงสร้างความมั่นคงทางอาหารเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2542โครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ป้อมพระสุเมรและพระที่นั่งสันติชัยปราการเป็นถาวรวัตถุที่รัฐบาลได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลนี้